ค่ายมอเตอร์ไซค์ที่มีโรงงานมีที่ตั้งมีจุดกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปนะครับนั่นคือโมโต g ุซีบางคนเอ๊ะเก่ากว่าทริอัมอีกหรอออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินวัวในสามนาทีเช็ควงเงินกับุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบค์นะครับตามเนื้อหาพอดแคสต์ในวันนี้เลยเราจะมาพูดคุยถึงค่ายมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่ ใช้คาว่าค่ายมอเตอร์ไซค์ไม่ได้สิคือจริงๆถ้าเกิดนับทริอัมในทริอัมอาจจะเก่าแก่กว่าแต่จุดหนึ่งที่หลายคนพูดว่าทําไมโมอเตอร์คุซี่ถึงมีจุดกําเนิดที่เก่าแก่ที่สุดในยุโ,โ,โ,โรปมอเตอร์คุซี่เขาพูดเลยหรือว่าเป็นจุดที่เขาภาคภูมิใจเลยคือจุดต้นกําเนิดทุกวันนี้เมื่อ100ปีใช้คำว่าหนึ้อนะปีณปี1นึ1งเกปีที่แล้วต้นกำเนิดของโม o ตกุซี่หรือว่าโรงงานของโมอเตอ u ุซี ตั้งอยู่ที่เมืองมอนเดโลในประเทศอิตาลีนะครับณปัจจุบัน2023ยังคงอยู่ที่เดิมและยังคงผลิตรถขายทั่วโลกอยู่เหมือนเดิมซึ่งตัวผมเองเนี่ยวันนี้จะมาเล่าอาจจะไม่ได้แบบเล่าชีวประวัติอะไรของเกี่ยวกับมอเตอร์ซูซี่ขนาดนั้นนะแต่ขอมาเล่าในมุมของผมที่แบบมีโอกาสได้ไปถึงจุดต้นกําเนิดและได้ไปฉลองครบรอบ100ปีที่แบบว่ามันคงไม่ได้มีอะไรมาบ่อยๆแหละ เพราะว่าจะครบรอบอีก100ปีข้างหน้าก็คืออีก200ปีข้างหน้าเราก็ไม่อยู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆในช่วงที่ผ่านมาทางม o ตอ u ์คุซี่เขาจะมีคำว่าโอเพนเฮาส์นะครับที่แบบเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานได้ปีละครั้งเป็นช่วงแบบอีเวนต์ในช่วงวันนั้นเนี่ยวันสองวันเนี่ยเราเข้าไปเยี่ยมชมแต่ความพิเศษที่ในรอบที่ผมไปเนี่ยนั่นคือเขาฉลองครบรอบ100ปีม o ตอ u ุซี่เลยจะมีแค่ไม่กี่แบรนด์ในโลกเนี่ยที่แบบครบ100ปีแล้วซึ่งแบบ อิตาลีก็พูดถึงโมอเตอร์ูซีนี่ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแล้วละดูกติเองยังยังกำเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่โมอเตอร์ูซี่นี่คุยกันที่สงครามโลกครั้งที่1เลยอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มจาก3คนนะครับเพื่อนกัน3คนประกอบไปด้วยนักบิน2คนแล้วก็แมคาีนิกหรือว่าช่างเครื่องอีก1คนนะครับทำแบรนด์มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็สังเกตเลยว่าทำไมเราจะเห็นว่า มโตอร์ซีเนี่ยที่เราถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เห็นคันเป็นๆเ,เขาจะมีเลเยอร์มีแนวคิดอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกับเครื่องบินเพราะว่าวานตามจริงแพชชั่นของผู้ให้กำเนิดมโตอร์ซีเมื่อ102ปีที่แล้วเนี่ยนปี1921วันที่15มีนาที่เขาแบบสถาปนามโตอร์ซีขึ้นมาในปีนั้นก็คือ3คนนี้แหละที่เป็นต้นกำเนิดนครับนักบิน2แล้วก็แมคานิกเครื่องยนต์ของเครื่องบินอีก1คนนะครับ ซึ่งประวัติศาสตร์ยาวนานมากในวันที่ผมไปวันนั้นนะคือแบบผมว้าวว้าวมากๆเลยนะคือบอกตามตรงณวันที่ผมไปผมยังไม่มีโอกาสได้ขับมโตโกซี่เลยนะแบบยังไม่ได้อินว่าฟิลรถมันเป็นไงแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าเสน่ห์มโตโกซี่แบบเป็นเครื่องยนต์วังวีวางขวางนะเป็นเครื่องยนต์เผาคับนะเป็นเครื่องยนต์ที่แยกห้องเกียวออกมานะมีเป็นเครื่องยนต์ที่มีเลเยอร์การวางต่างๆไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเหมือนรถยนต์แบบ มันแปลกไปหมดแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากในสไตล์ของโมโตคุซีนะครับแล้วก็ทุกรุ่นก็คือจะเป็นสไตล์นั้นหมดอันนั้นคือจุดที่ผมทราบมาแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ขี่อย่างว่าตามจริงยังไม่ก็คือรู้แหละว่าแบบเออโมโตคุซีเป็นยังไงแต่เรายังไม่ได้แบบเออยังไม่ได้อินกันนะแต่ในวันที่ผมไปนะวันที่เขาฉลองครบรอบ100ปีเนะี่ยผมนี่ขนนึงกับลุกเลยนะครับเราแบบมันทําให้แบบปลุกจิตวิญญ,ญาณความเป็นแพชชั่น ของคาว่ามอเตอร์ซี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าในเมืองทั้งเมืองเราจะเห็นมอเตอร์ซี่จอดทั้งเมืองมอนเดโลเลยนะครับซึ่งเมืองมอนเดโลเนี่ยตั้งอยู่ในโซนของอยู่ในโซนของทะเลสาบเลคโคโมนะครับใครที่แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวอิตาลีเราอาจจะคุ้นคุ้นไปเที่ยวมิลานมาเที่ยวเลคโคโมนะครับซึ่งถ้าเกิดนึกภาพเลคโคมโมเราจะนึก,น,ก,น,กนึกให้ออกง่ายๆสาหรับคนที่นึกไม่ออกนะครับ ทะเลสาบเขาจะหน้าตาเหมือนสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz หรือรถเบนนะครับเป็นดาวสามแฉกเจ้าเลคโค o โมใหญ่มากส่วนโรงงานโมโตกุซี่หรือแมนเดโลอนเดโลเนี่ยตั้งอยู่บริเวณโซนด้านขวาของเจ้าเลคโค o โมนี่แหละทำเลสวยมากติดทะเลสาบเลคโค o โมแล้วก็โซนโซนเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองภูเขานะครับก็คือแบบสร้างชั้นๆๆๆขึ้นไปบนภูเขาแบบ สวยแบบเป็นแล้วเมืองสไตล์เมืองยังเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองเมืองโบราณนะมันไม่ได้เป็นเมืองหัวเมืองใหญ่เนี่ยแบบเป็นเมืองเหมือนยุคใหม่ๆมีตึกสํานักงานเป็นตึกอะไรเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่กิมมิคคือเข้าไปในเมืองยังเป็นกลิ่นอายของเมืองเขาเรียกว่าอิตาลีช่วงยุคยุคโบราณแล้วกันแบบไม่ได้เป็นตึกสูงๆเป็นตึกแบบพองแน้เป็นตึกแถวสไตล์แบบอิตาลีเลยอ่ะแล้วก็สีสันมากมายนะแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งเมืองเลยก็ว่าได้เพราะว่า จากจุดนั้นสมมุติว่าเราจากมิลานเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปโซนทะเลสาบเลคโคโมโนะครับวิ่งไปแถวโซนถ้าเราจะวิ่งไปถึงตัวมอนเดโลเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงขับรถนะครับนั่งรถนั่งรถไปประมาณ2ชั่วโมงไปถึงเมืองซึ่งพูดได้เลยว่าแบบโอ้โหวันนั้นผมว้าวมากๆเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบมากเลยนะที่แบบมีโอกาสได้ไปงานฉลองครบรอบต่างๆเลยของค่ายรถต่างๆเนะี่ยซึ่งทางอิตาลีเนี่ยเขาแบบเขาจะมีแพชชั่นประมาณนี้แบบ ชัดเจนมากๆนะอย่างปีก่อนที่ได้ไปปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเหมือนกันก็ได้มีโอกาสไปในเวอร์ดูคาติวีคนะครับที่ปิดสนามมิซาโนเอารถมอเตอร์ไซค์แสนคันนะครับคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ดูคาติหรือดูคาติสตามอเตอร์ไซค์แสนคันจอดอยู่ในลานสนามมิซาโนที่จุได้แบบเต็มลานและถ่ายออรูปออกมาได้สวยพอดีในปีนี้นะครับอย่างอัลพิเลียก็มีเหมือนกันเขาเรียกอัลพิเลียออสตาร์ Star นะครับได้แบบจะรวบรวมคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์อัลพิเลียนะครับ จัดที่สนามมิซาโน่เหมือนปกติเลยแล้วก็ก็จะรวบรวมคนที่ชอบมอตเตอร์ไซค์เอาเพลียไปรวมกันเยู่ในสนามนั่นแหละแล้วก็มีการขับขี่ในสนามแล้วก็วานไปแต่ความผมใช้คำว่าความจ้าบหรือความเก่าหรือความขลังของมอเตอรคุซี่ทีม่มากกว่านั่นคืออะไรเขาไม่ปิดสนามนะครับเพราะว่าโมเดลโลไม่มีสนามเซอร์กิตในโซนนะเพราะเมืองไม่ได้ใหญ่มากแต่การที่เขาจะฉลองครบรอบ100ปีหรือว่างานโอเพ่นเฮาส์ของมอเตกรคุซี่เนี่ย เขาปิดทั้งเมืองมอนเดโลเลยคือไม่ได้ปิดเมืองขนาดนั้นหรอกแต่ไปก็เหมือนปิดเพราะเมืองมันจะติดทั้งเมืองเพราะว่าพอเราข้ามเส้นเข้าไปในเมืองมอนเดโลเนี่ยด้วยความที่ผังเมืองเขายังเป็นเมืองสไตล์แบบอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้แบบเป็นเมืองเหมือนสไตล์ยุคใหม่ที่มีสํานักงานมีถนนเส้นใหญ่ๆถนนสาสี่เลนอะไรก้อนไปทั้งเมืองจะเป็นเหมือนสไตล์ถนนสองเลนสวนแล้วเป็นวงเวียนเต็มไปหมดนะครับเป็นสองเลนสวนทั้งเมืองเลยวันนั้นที่ผมไปคือเขา เหมือนปิดแหละเพราะว่าตลอดสองข้างทางเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์โมโตคุซี่หรือจริงก็งจริงๆเขาไม่ได้มีโมโตคุซี่เดียวก็คือคนอารมณ์นี้คล้ายๆไป,ไปทั้งไปในเวอร์ดูคติวิก็จะมีทุกค่ายแหละแต่ประมาณ8 9 0ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนค่ายนั้นๆของวันนั้นๆอย่างวันนั้นที่ไปเวอร์ดูคติก็จะแบบ8 9 0เเป็นเป็นดูคติอีกเศษหน่วยก็จะเป็นค่ายอื่นแต่วันนั้นคือโมโตคุซี่เนี่ยมาเต็มกันทั้งเมืองและลองนึงภาพประวัติศาสตร์อย่างที่เขาบอกที่ผมบอกครับ ในสนามมันไม่พอมันต้องปิดทั้งเมืองนะครับเพราะว่าปาริษัทโมโตคกซี่มีกันคุยกันที่100ปีและรถที่เขามาประชันกันเขาไม่ได้เอารถยุคใหม่แบบหูคันแพงๆมาประชันกันสไตล์อิตาเลียนคือเอารถยุค1นึกว่ามาโชว์กันผมแบบโอ้โหยังวิ่งได้หรอแล้วแต่ละคันใช้ก็สภาพดีมากๆดีมากๆใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับลองย้อนไปดูคลิปที่ผมไปถ่ายวันนั้นนะผมแบบ เป็นอะไรที่ปลื้มมากผมถ่ายณนะวันงานรอบเมืองนะครับยันถ่ายในโรงงานยันถ่ายได้ถึงโซนมูเซี่ยวมิวเซียมแล้วก็ถ่ายดถึงโซนลายผลิตเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนะี่ยผมมีโอกาสได้ไปค่ายรถโรงงานค่ายรถหลายค่ายมากนะเขาไม่ถ่าย <c oughs> มือถือนี่ยังแทบจะยิบแบบเก็บขึ้นเลยนะครับเดือถ้าเอาเข้าไปต้องอสติ๊กเกอร์แปะกล้องไว้นะเพราะว่ากลัวจะเรื่องมีการถ่ายทำรือถ่ายอะไรข้างในก็ว่านไปแต่วันนั้นที่ผมไปเนี่ยมี งานอีเวนต์ตรงนี้พอดีแล้วเขาบอกว่าอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายผมก็ถ่ายให้ดูถ่ายงใช้ก็ถ่ายยับๆนะครับอยากดูว่าโรงงานเขาหน้าตาเป็นไงหรือว่ามีอะไรเจ๋งๆวันนั้นมากก็ลองย้อนไปดูในคลิปนะั้นนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันแต่ใครที่แบบอยากนั่งฟังสบายๆก็ผมเล่าในคลิปนี้ต่อเลยแล้วกันบรรยากาศในเมืองนนะครับแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันแบบมันปลุกมแบบเขาเรียกว่า p a s s ั o นมอเตอร์ไซค์ของผมมากๆเลยนะแล้วรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ผมอยากหามอเตอร์ไซค์มาขี่แบบ ยิ่งยุคโบราณมันเป็นอะไรที่แบบมันขลังจริงๆอะ่ะลองนึกภาพนะครับมอเตอร์ไซค์ยุคหนึ่งร้อยปีคือคือแบบต้องดูดูประวัติศาสตร์จริงๆอะ่ะถ้าผมไปดูจากหลายๆค่ายนะครับอย่างมอเตอร์ไซค์หลายๆค่ายผมพูดได้เลยส่วนใหญ่เริ่มจากโมเป็ดกันก่อนดูกติก็เริ่มจากโมเป็ดโมเป็ดคืออะไรจักรยานใส่เครื่องเครื่องเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราดูของม o ตอรซี่เนี่ยเอาว่าตั้งแต่ช่วงหนึ่งยุคหนึ่งปีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองกว่าเนี่ย โมอเตอร์ซี่ก็เอาบิ๊กไบค์เข้ามาทำหนึ่งสูบลูกโต5 0 0ซีซี <c oughs> มาให้ขี่แล้วผมแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรจะเกินเบอร์ขนาดนั้นคือแบบอย่างที่บอกด้วยความที่คนก่อตั้งเขาเป็นนักบินนะครับแล้วก็เป็นแมคาีนิกเครื่องบินนี่คือแบบมีแนวคิดกันกเอาเครื่องที่แบบเหมือนเป็นหลายๆอย่างที่มีแนวคิดเครื่องบินนะมาทำโมอเตอร์ไซค์ผมเลยแบบว่ามันจะเป็นโมเพ็ดแบบก็โมเพ็ดมีไหมมีแต่ผมบอกได้เลยว่าโตที่แบบวันนั้นที่ผมในในงานที่วิ่งกันนี่เขแบบโอ้โห มันคือรถ5 0าร้อี่อ่ะหสูบอ่ะแต่อย่าลืมว่าเป็นรถนปี192ก,กว่านะครับเข้าไปในเมืองก็แบบจะเห็นแบบทุกโมเดลแบบทยอยทยอยกันไปไปเริ่ม,มือนที่จุดหน้าโรงงานนะครับจุดหน้าแบบโรงงานก็จะเป็นเขาเรียกว่าประตูแดงแห่งมอเตอร์คูซี่นะครับใครที่มีโอกาสได้ไปมอเดโลผมบอกได้เลยว่าต่อให้ไม่เป็นงานโอเพ h นเฮาส์ที่เขาแบบเปิดให้เขาไปถ่ายหรือว่าให้ไปเดินเล่นถ่ายรูปเล่นอะไรนั่นได้เนี่ยทุกคนก็มักจะไปถ่ายรูปกับประตูแดงนี่นะครับ ปิดไว้ข้างในคือประกอบรถกันอยู่แหละแต่ด้านนอกคือจะแบบทุกคนที่ไปเมืองต้องไม่ถ่ายนะเพราะว่าความขลังของประตูแดงนี่คืออะไรนะครับถ้าไปดูภาพถ่ายในอดีตนะครับณนะปี1921ประตูนี้ยังอยู่ที่เดิมและหน้าตามันเดิมเลย <laughs> มันเป็นประตูที่เก่าแก่แล้วแบบเป็นดีไซน์แบบดีไซน์เดิมสีเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแบบแค่แบบ เหมือนมีการบูรณะมันผ่านมาเรื่อยๆแต่ยังคงคอนเซปต์ให้มันเหมือนเดิมว่าแบบเออหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วถ้าเกิดหนึ่งร้อยปีที่แล้วที่เรามายืนถ่ายเนี่ยนวันนี้ก็คือยังเป็นอารมณ์นั้นอยู่เขามีรูปให้ดูเลยคือถ้าเราดูโรงงานเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนโหหน้าโรงงานเป็นถนนใหญ่ว่าเหมือนนี้น่ะเหมือนน่าจะแบบมีชานชาลารถไฟเลยถนนั้นจนกระทั่งเขาแบบเหมือนเขาทุบรถไฟทิ้งทั้งเมืองทั้งเมือง,อง้ว้าถ้าผมดูจากแผ,ง,ผงเมืองไม่ผิดนะครับแต่จุดที่ตั้งก็คือเริ่มจากตรงนั้นนะ100่แนะแตูแดงเป็นจุดที่่แแแบบบไไไฮไลลล้คนตองปปถายรู พอผมเดินก้าวข้ามเข้าไปในโรงงานนะครับสิ่งที่ว้าวต่อมาอีกจุดหนึ่งนั่นคือเฮ้ยนี่โรงงานมอเตอร์ไซค์จริงๆหรออย่างที่ผมพูดมาในหลายๆคลิปนะครับผมมีโอกาสได้ไปโรงงานประกอบรถยนต์ประกอบรถมอเตอร์ไซค์ในหลายๆค่ายเนะี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบโรงงานอะเป็น w วร์เฮาส์ที่แบบ เป็นโกดังใหญ่หญๆข้างในเป็นสายการผลิตนะครับสไตล์แบบเหมือนโกดังโกดังโกดังที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าเออเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นอะไรในนั้นอนะ่ะคือแบบเป็นโรงงานเลยเอาง่ายแล้วข้างในเป็นลายผลิตลายว่านไปนะครับแต่สิ่งที่ผมเข้าไปในโรงงานโมโตกกซี่คือเฮ้ยตึกเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาผมว่าบางตึกนี่อายุเป็นร้อยปีนะ่ะจุดจุดเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าดูจากรูมคือ,อประตูนี่เหมือนเดิมตึกตึกหน้าตรงโซนติดประตูนี่คือเป็นตึกเดิมเมื่อร้อยปีที่แล้วนะ่ะ ก็ยังคงใช้อยู่แล้วผมเข้าไปด้านในคือเขาเหมือนจะมีเป็นโรงงานเป็นฮอๆเห<ๆ>มือนกันแหละแต่เป็นฮอไม่ได้ใหญ่มากผมว่าเขาคงคงความเอกลักษณ์ของเมื่อ100ปีที่แล้วแหละเพราะแบบเออเมื่อ100ปีที่แล้วนี่ยอารมณ์นี่คือถือว่าใหญ่มากเลยบอกได้เลยว่าถือว่าใหญ่มากๆแต่โอเคถ้าเกิดเรามองถึงโรงงานยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะแบบเอาใหญ่ๆแบบโรงงานฮอเดียวหลายเป็นคุยกันเป็นเป็นหลายๆสิบไร่มาอยู่ในฮอเดียวกันแต่โอเค ของบรูตุซี่เขาจะซอยเป็นหลายหลายฮอลนะครับคือพื้นที่โรงงานเขาใหญ่มากแต่โอเคฮอล์เขาจะเป็นฮอลแบบเออโซนนี้นะประกอบเครื่องยนต์อีกฮอลหนึ่งเป็นสายการผลิตนะครับก็วานไปคือผมชอบความที่ว่าผังโรงงานเขาอ่คือเขาไม่ได้ทุบลราสร้างใหม่ให้แบบมันดูเป็นสไตล,ล์โมเดิร์นคือเขายังค,งคงความเอกลักษณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมายังคงเหมือนเดิมแต่โอเคถ้าเกิดเราไปดูในสายการผลิตเนี่ยลายการผลิตก็คือจะเหมือนยุค มอตเตอร์ไซค์ทั่วไปแหละก็คือโรงงานโรงงานในยุคใหม่ที่แบบเป็นสายการผลิตสเตชันประกอบโครงเครื่องขึ้นเฟรมประกอบโชคอะไรก็จะเป็นเหมือนในยุคใหม่ที่แบบเป็นสายพานการประกอบไปเรื่อยๆคือในสายพานเป็นสายพานแบบยุค2020กว่าแล้วแหละแต่อาคารทั้งในเป็นอาคารของ100ปีที่ผ่านมาโอ้โหพูดแล้วขนลุกจริงๆเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันว้าวมากนะครับแล้วก็จุดหนังอย่างหลายๆจุดที่แบบเข้าไปเนี่ย มันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเป็นไฮไลท์เลยนะนั่นคืออุโมงค์ลมบางคนฟังเอ๊ออุโมงค์ลมของค่ายรถก็ส่วนใหญ่เขาก็มีกันเป็นเรื่องปกตินะอย่างเงี้นอย่าง้ก็เหมือนไดโน่ที่ไหนก็มีแต่เราลองนึกภาพมอเตอร์ไซค์โรงงานมอเตอร์ไซค์เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งรปีที่แล้วอะหรือว่าเอาว่าเจ็ดปปีที่แล้วอะมอเตอร์ซี่มีอุโมงค์ลมนะครับเป็น คือลองนึกภาพนะครับในในณวันนั้นน่ะที่มอตกรซี่ใช้อุโมงลมเพื่อพัฒนาแฟลิ่งในการให้รถมันลู่ลมในมอเตอร์ไซค์หลายๆค่ายยังไม่ถือกาเนิดขึ้นมาเลยณวันนั้นคือมอตกรซี่ใช้อุโมงลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแบบเป็นอุโมง์ลมที่ใหญ่มากพอนึกภาพว่าอุโมงลมช่วง8ยุคยุคปีไม่ใช่คุย7 0 8 0นยยุคปี2 0 3 0 4 0น่อ่ะผมจำไม่ได้ว่าอุโมงลมเขาเริ่มปีไหนนะแต่คือเป็นอุโมงลมที่มันเก่าแก่มากเป็นใบพัด ใหญ่ๆนะครับคือหูมันใหญ่วันนั้นแบบมันแทบ,บจะเป็นอีกหนึ่งอาคารหนึ่งเลยแหละแต่เขาไม่ทุบทิ้งนะครับคือแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเอาว่าตามจริงคืออุโม,มงลมยุคใหม่มันเล็กกว่านั้นเยอะแต่คือเขาโชว์ความขลังว่าแบบในวันที่เขาใช้อุโมง์ลมอะในรถหลายๆค่ายยังเป็นโมเปดกันอยู่เลยหรือว่าในหลายๆค่ายยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาเลยว่านําจริงนะว่าแบบไปนั่งดูโ้เข้าคิวไปนั่งดูแบบเขาว่าอุโมงลมเนี่ยไว้ดูเรื่องตัวโพลรศาสตร์ลมนะครับคือมันจะมีีอยู่่่ชวงงนึท สไตล์ยุโรปแหละยุโรเปียนที่แบบว่าเป็นมีความบ้าคลัง่งหรือมีแพชชั่นในการแข่งขันอย่างรุนแรงมากๆนะครับโมอเตอร,รซี่ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำรถแข่งลงสังเวียนตลอดที่ผ่านมานะครับในช่วงแบบ50ปีก่อนเนี่ยคือแบบโอโ้โหมอโตอร,รูซี่นี่คือทำรายการแบบมีรถแข่งเยอะมากถ้าเราไปดูในทําเนียบเขาจะแบบเราจะเห็นรถแข่งเขาเยอะมากแต่โอเคในยุคป,ปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนเป็นแนวรถทำรถขายมากกว่าแข่งก็คือแต่ถ้ากิดูในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคือ เราจะเห็นแล้วบบโอ้โหการพัฒนารถที่เอาแอโร่เดนดัมิกนี่คือแบบเป็นเรื่องซีเรียสเลยนะเพราะว่าถ้าเรานึกย้อนรถ5อายุ560ปีที่แล้วอะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่แบบว่าเออเดี๋ยวนี้รถยุคปัจจุบันนะเครื่อง4 5 0 0รีซีโอ้โหรีดแรงมา้าออกมาได้หลาย10ตัวนะครับแต่ก่อนนี่คือแบบรถเครื่อง 500c ดีซนี่โอ้โหแรงมา้ายังโผล่มาแค่ไม่กี่ตัวนะครับสิ่งที่จะช่วยทำให้รถมันแรงหรือเร็วขึ้นได้นั่นคือเรื่องความลูลมนะครับ ถามว่าบางคนอุย้ยมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยเลยว่ามีผลตัวผมเองเนี่ยที่ผมเคยเล่าในหลายๆคลิปนะครับตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปลองขี่ทดสอบนะครับทางคันด้าเชิญนไปขี่ซิบิยาน150รที่สนามช้างนะครับจากโค้งหนึ่งไปโคงนะ้งสามเนี่ยถ้าเป็นพันดีซีก็วิ่งกัน300ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ในตัวซนะิบิยาน150เนี่ยท็อปสปีดต,ตอนนั้นอนะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสไตล์รถ150ดีซีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใช่ ถ้าเรากางแขนขี่งี้งๆหมดหลบอยู่ใต้ชิวนะแบบหมอบเลยนะครับได้120แต่ถ้าเราขี่เก็บศอกมาเลยให้ศอกมันมันหลบอยู่ในเขาเรียกว่าในแอโรเดนกของตัวไฟลิ่งตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยจาก120กิโลเมตรชั่โมงกลายเป็น123กิโลเมตรตชั่โมงเลยกับเครื่องแค่150ซีซีนะครับเรื่องลมมันมีสําคัญอะไรที่มันยิ่งต้านอย่างสังเกตว่ามอเตอร์ไซค์หลายคันเนี่ยผม ผมไม่ใส่ชิวสูงเลยนะผมใส่ชิวเดิมนี่แหละอย่างซีบีอาผมก็ใส่ชิวเดิมนะเพราะใส่ชิวสูงผมบอกได้เลยมันต้านลมเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเราเหมอยไปใต้ชิวยังไงหมกันนอกราอยู่ในชิวอยู่แล้วอะเราใส่ใหญ่ให้มันเป็นลมหวนมันก็อาจจะเกิดอาการลมหวน,หวนแล้วมันต้านลมนะครับเรื่องนี้มีมีผลมากซึ่งโมโตคกซี่ก็ให้ความสําคัญกับรถแข่งในช่วงนั้นมากๆเลยนะครับก็เป็นจุดของตัวอุโมงค์ลมและอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่เป็นจุดที่ผมบอกว่าผมว้าวมากๆเลยนะครับ นั่นคืออะไรพิพิธภัณฑ์ของโมโตกุซีผมไปโรงงานมอเตอร์ไซค์เนี่ยยางดูคติผมมีโอกาสได้ไป2ครั้งแล้วผมใช้เวลา15นาทีในการเดินดูคติมูเซียนะครับหรือว่าเจ้ามิวเซียมของดูคติเนะี่ยสินาทีก็มีรถแข่งมีอะไรก็ว่านไปมีประวัติศาสตร์เล่าเล่าเล่าเรื่องมาก็15นาทีเดินหมดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าในการเดินมูเซีอของโมโตกุซี มองจากอาคารเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็ดูแบบเหมือนเป็นตึกแถวเพราะด้วยความที่น้าตัวอาคารเขาไม่ได้เป็นอาคารใหญ่แบบสมัยโมเดิร์นยุคใหม่นะเป็นอาคารเก่าเมื่อหลายสิบปีได้แล้วแหละดูแบนแบนเอ้ยเป็นสมชั้นก็คิดว่ามันไม่ใหญ่แต่พอเข้าไปนั่นแหละโอ้โหมันดูดเวลามากคือบอกตามตรงคือถ้ามันไม่โดนขบวนทั้งหลังบีบให้ไล่ออกไปออกนะผมอยู่ทั้งวันยังอยู่ยังดูไม่หมดเลยเพราะรถเยอะมากเพราะอย่าลืมสิว่าโมโตกุซี่เขามีประวัติศาสตร์100ปีนะครับในในใน,ในอาคารนั้นน่ะ สามชั้นนั้นน่ะโชว์ตั้งแต่รถไม่ใช่หน tamam ึ struggle, ่งเก้าสองหนึ่งเขาโชว์ตั้งแต่โปรโตไทช่วงรถหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลยหนึ่งเก้าหนึ่งแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะโมเดลแรกที่แบบยังไม่ได้ทาขายแต่มีเป็นโปรโตไทออกมาแล้วอ่ะคือโชว์ตั้งแต่นั้นอยู่ในตู้กระจกะแล้วก็ไล่ปีมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันยุคปีสองพันยี่สิบกว่านะครับก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมบอกได้เลยว่าโมโตกุซี่ไม่ได้มีแค่สุบวีวางขวานนะครับใช้คําว่าเขาพัฒนา เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แบบช่วงร้อยปีที่ผ่านมานี่แบบโหผมอยากบอกว่าคือท่านนั่งทานแมชชีนไปเมื่อ50ปีหรือ60หรือ70ปีที่แล้วผมจะวา้ากว่ามโมโตคุซี่มากเพราะอย่างที่บอกอนะนาชั่วโมงนั้นอะหลายค่ายยังไม่ถือกำเนิดบางค่ายที่ถือกำเนิดยังเป็นแค่จักรยานติดเครื่องนะครับแต่วันนั้นโมโตคุซี่คือทําเครื่องยนต์ v 8ใส่มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วผมบเฮ้ <laughs> วีตัวแข่ง V8 คือ8สูสบสบ V แล้วเป็น8สูบนะครับใส่ตัวแข่งของมอเตอร์ซีเรียบร้อยแล้วอะแล้วก็เครื่องในนั้นก็คือมีเอาว่าอย่าว่าแต่ในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์เลยผมเข้าไปในห้องห้องหนึ่งในห้องห้องนั้นมันจะเป็นห้องที่แบบรวมเครื่องยนต์ที่ทางมอเตอร์ซีพัฒนาขึ้นมานะครับมีแบบทั้งเครื่องยนต์ที่จับมือร่วมกับเฟสก็มีนะครับรถยนต์ที่แบบทำออกมาเป็นบ็อกเซอร์ก็มี สีสูบเรียงก็มีสามสูบเรียงก็มี2ส,สูบเรียงก็มีนะครับแอลทวิก็มี V 8มีหมด V V 4คือเอาว่ามีมาก Completely, มีกระทั่งที่ผมอีกจุดหนึ่งที่ผมว้าเพื่อนนะผมไปเดินสะดุดอีกจุดหนึ่งคือเฮ้ยนี่มันห้องมันเป็นชุดเกียร์นี่มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งในช่วงหลายสิบปีก่อนนะครับโมอเตอร์ไซค์เคยเอาเกียร์ อัตโมติที่มีระบบลูกทอคอนเวอร์เตอร์เหมือนเกียร์อัตโมติของรถยนต์ที่เราเห็นวิ่งกันท้องทั้งหมดในทุกคนเนี้ยไปใส่ในมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์คุซี่คือคําว่ามอเตอร์ไซค์เราจะนึกถึงเออก็เกียร์ธรรมดาแมนนวลก็จบแล้วนี่มันจะมีอะไรแต่วันนั้นอะมอเตอร์คุซี่ไม่ไม่ใช้เกียร์ซีวหรือเป็นเกียร์สายพานเวียงนิศูนย์เหมือนในรถสกูตเตอร์ยุคปัจจุบันนะครับเขาใช้เกียร์อัตโมติคือคําว่าเกียร์อัตโมติก,ก็คือจะมีอัตราทดเกียรรร์์์หลลลกกแตต่่ใช้ททออออออคนเเวะ ในการขับเคลื่อนขับเปลี่ยนเกียร์ก็คือเป็นเกียร์เอาง่ายเกียร์อัตโมติของรถยนต์ที่เราวิ่งในรถบ้านๆทุกวันนี้ที่ไม่ใช่ระบบ CVT ครับเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่ใช้ใช้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเครื่องนั้นถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่ในช่วงยุคปี300สามศูนะเลยแบบเฮ้ยคือที่ผ่านมาคือโมอเตอร์ไซค์ก็คือใช้เครื่องมาเยอะมากๆนะครับคือแบบโอ้โหจนสุดท้ายมาจบลงตัวด้วยเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่มันเป็น V วีวังขวางที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แหละที่แบบเป็นเลยเยอร์คล้ายๆกับรถยนต์นะครับแบบเป็นวีวางขวางติดกับห้องเกียร์แล้วก็ต่อเพาไปฝัืองท้ายด้านหลังก็ใช้อยู่ในรถทุกรุ่นเลยอยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับ้วยแบบเออเจ๋งดีนะแต่ในช่วงที่ผ่านมาผมบอก,บอกโอ้โหมอเตอร์ไซี่นี่คือทําทุกแบบจริงๆคือ,อจริงๆถ้าเกิดเราไปดูประวัติศาสตร์ของมอเตอร์ไซค์แต่ในรุ่นอย่าง,อย,างอย่างตัวดูกติเองที่ผมไปดูเนะี่ย <K ill ian> เขาก็ไม่ได้เริ่มจาก L t ลทวินะครับเขาก็เริ่มจากจักรยานติดเครื่องเนี่ยแบบเป็นเครื่องเล็กๆลูกเล็กๆพัฒนาพัฒนา,ามาเป็น1สูบนะพัฒนา,าเป็น2สูบนะแล้วก็ในโหใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าจะพัฒนา,าใช้คําว่าเครื่องแอทวินออกมาใช้จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าวันนั้นผมไปดูของม o ตอรซี่อ่ะมอต g รซี่เคยเอาโมเขาเครื่องแอทวินอ่ะมาใส่อยู่ในรถแข่งของมอเตอรซี่ก่อนที่ดูคติจะถือกำเนิดมาเองนะผมเลยบอกเลยงงว่าโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นนะเพราะว่าทำเนียถรถแข่งเขาแบบมีเครื่องทุกแนวทุกสไตล์จริงๆอะ่ะแบบอย่างที่บอกเดินทั้งวันก็เดินไม่หมดแต่วันนั้นผมเดินแบบรีบๆก็ยังเดิน2ชั่วโมงกว่านะเพราะโดนขบวนหลังแบบบีบบีบไล่มานะแต่ผมก็มีถ่ายๆบ้างใครก็แบบอลองย้อนไปดูคลิปนั้นได้เป็นอะไรที่แบบผมว้าวว้าวว้าวหลายๆจุดมากนะกับในม ok ิวเซียมของโมโตกุซี่แบบเป็นอะไรที่มันว้าวจริงๆว้าวจริงๆแบบว้าวมากๆ,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 ๆนะครับ คือจริงๆเราอาจจะคุ้นตามโมโตคุซี่กับรถที่แบบเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับเพราะด้วยความบ้านเราเราอาจจะเห็นรถคลาสสิกที่แบบอาจจะพอเห็นมาวิ่งอยู่บ้างนะครับ v 85อาจจะมาวิ่งอยู่บ้างแต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ของโมโตกุซี่จริงๆอ่ะเขาจะมีแต่บิ๊กไบท์เลยบิ๊กไบท์หมดแล้วก็มีทุกสไตล์นะด้วยว่า Post, โพสต์รถทอลลิงรถอะไรก็แบบคือมีทุกสไตล์ด้วยแบบในช่วงที่ผ่านมาคือแบบโอ้โหเยอะจริงๆคือลายผลิตมอเตอร์ไซค์ผมบอกว่าผมมองว่าเขาถี่แบบซอยถี่ยิก กว่าหลายๆค่ายอีกนะแต่โอเคบ้านเราอาจจะมีเห็นอยู่แค่ไม่กี่โมเดลแต่ในช่วง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 ยุคปี9กว่าปี2000ของ m o t o c r ์ค i นี่คือแบบโหลายผลิตบิ๊กไบค์เยอะมากๆเพราะว่าถ้าเราดู m o t o c r ์ค i จริงเขาก็คือจะอยู่ในเครือของถ้าอย่างในบ้านเราก็จะเป็นเครือ m o t o p r e x ็กใช่ไหมครับที่จะมีเวสป้ามี a l p i l i a มี m o t o c r ์ค i นะครับแล้วก็มี Piaggio นะครับที่แบบรวมอยู่เอาให้เขาเรียก p i a g จิโอกรอะ รวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะแบ่งชัดเจนเลยว,ว่าแบบบิ๊กไบคัสซิคก็คือจะอยู่ในโมโตกรูซี่แต่ในโซน Sport, รถสปอร์ตรถซิ่งรถสนามรถแข่งก็จะเป็นอยู่ในโซนอัลาฟริกาสกูตเตอร์ก็คือจะเป็น p r g าร์จีโอเวสป้าก็จะเป็นอยู่ในเครือเดียวกันแต่ก็เป็นพรีเมียมพรีเมียมเขาเรียกว่าพรีเมียมสกูตเตอร์แต่พีอารคือจะเป็นรถตลาดที่นูน่นแหละรถตลาดของที่อิตาลีเลยนะที่แบบเห็นเยอะมากๆเลยแบบโอ้โหในเครือคือเขาเยอะเขาแบ่ง,บงเขาเรียกแบ่งไลน์สินค้ากันชัดเจนแหละอ่า อันนี้ก็เสริมในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งวันนั้นที่ผมไปนี่คือผมว้าวมากเลยนะผมแบบเปิดโลกผมมากเลยว่าคือบอกตามตรงผมรู้จักม o ตอรซี่ได้พอประมาณแต่ด้วยความที่โอเควันนั้นเราไปในฐานะที่สื่อนะครับทางมอเตอรเพ้็กเขาแบบเออเห็นผมแบบคือสไตล์ผมแบบเป็นคนที่ถ่ายถ่ายงานถ่ายแล้วไปวันแมนโชได้แล้วว่าสามารถถ่ายทอดมาให้ทุกคนดูอย่างในคลิปนั้นได้เลยมีโอกาสได้ไปก็แบบต้องขอขอบคุณทางม o เตอรเพ็กมากเลยที่ส่งผมไปนะครับแล้วแบบ เป็นความปลื้มมากๆเลยเพราะว่าในวันนั้นผมมั่นใจแล้วผมเป็น2คนไทยที่ได้ไปงานฉลองครบรอบ100ปีมอเตอร์โกซี่ที่มอเดโลเลยเพราะในเมืองนั้นผมเอาตรงๆผมไม่เจอคนเอเชียเลยนะเอเชียที่เจอก็คือกุ๊บกุ๊บที่เราไปได้วยกันนี่แหละเกาหลีอะไรที่ไปได้วยกันแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะมีแค่2คนเลยคือผมที่เป็นสื่อและคนหนึ่งก็จะเป็นคนของมอเตอร์เพล็กที่บอกไปดูแลผมนะครับแล้วผมก็ถ่ายมาเป็นอะไรที่บอกโอ้โหเมืองมันสวยมาก เมืองก็สวยโลเคชันสวยรถก็สวยแล้วผมชอบตรงที่ว่าเดินแค่ในโรงงานก็เดินทั้งวันแล้วแต่รู้ไหมครับว่ารอบนอกของโรงงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยความวันนั้นน่ยในแต่ละเมืองเนี่ยในโซนริมแม่น้ําฝั่งนี้ทะเลสาบฝั่งนี้ในโซนสวนฝั่งนี้จะมีจัดแบบมีร้านค้ามีทำเนียบมีนู่นมีนี่แบบมีหลายๆอย่างมาโชว์รวมถึงสไตล์งานก็จะเอามอเตอร์ไซค์รถรถ รถทั้งคัสตอมรถเดิมที่เป็นรถโบราณคลาสสิกแต่เก็บเดิมๆมาโชว์แบบโหวันนั้นพูดใช้คาว่าแบบผมเดินแบบขนลุกทั้งวันแล้วแบบเป็นอะไรที่ผมว้าวมากเดินยังไงก็ไม่เหนื่อยนะเดินแบบวันนั้นเดินใช้ว่าเดินไปสองสามหมื่นเก้าแล้วแบบไม่ปกติเดินอารมณ์นี่คือแบบต้องไปเดินเที่ยวดีญี่ปุ่นอะแต่วันนั้นผมเดินอยู่ในโซนเมืองเล็กๆอยู่ในแค่นั้นเดินม่เดินมาเดินโรงงานเดินอะไรแบบเป็นอะไรที่ว้าวมากจริงๆซึ่งมาพูดถึงรถหน่อยดีกว่า คือวันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีโอกาสาได้ขี่มอเตอร์ซี่นะครับก็ที่โรงงานมอนเดโลนไปขี่ในเมืองนะครับว่าแบาบมีมาแชวพาขี่วนในเมืองเมืองสวยมากนี่บอกนะเมืองเขาแบบเป็นเขาแบบขึ้นเขาไปลงมาเลียบมน้าวนวงเวียนวงเวียนเยอะเหลือเกินนะครับเป็นสองเลนสวนไปเรื่อยๆวันนั้นที่ได้ขี่คือ V ีแปดห้าแปดห้าจะเป็นรถสไตล์ดูอัพพอสของมอเตอร์ซี่นะครับสิ่งที่ผมว้าว,าวคือบอกเฮ้ยในความรู้สึกผมรู้สึกว่า ไม่เคยได้สมัมผัสมอตคซี่คิดว่าโมอโเตคซี่น่าจะเป็นรถที่ขี่ยากนะเพราะดูจากดูจากสไตล์เครื่องเ้เป็นเลเยอร์นี้เพราะว่าเอาว่าตามจริงผมเคยขี่รถสไตล์นี้อยู่ใน r า t ที่จะเป็นคารคเตอร์แบบมีความเลตโทแบบมันไม่ได้เป็นรถที่แบบเน้นเขาเรียกว่าเป็นรถเน้นอารมณ์คือ r า t ทีของเบียมยูขี่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับรถรนะุ่นอื่นๆของเบียมัยูค่ายคือในค่ายด้วยกันเองเนี่ยรุ่นอื่นเขาจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับนุ่มขับสบายแต่พอเป็น IT จะคอาร์ไนที็อกด้วยความที่แบบ เป็นเลเยอร์ที่คล้ายๆตอนแรกผมก็มองว่าโมโตกุตีก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่พอมาลองขี่ใช่โอเคถ้าเป็นรถคลาสสิกก็เป็นอารมณ์นั้นแหละที่แบบเขาต้องการให้แบบความสุนทรีในการขับขี่นะพวก V7 v ซวีก็เป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์คล้ายๆกันเพราะเลเยอร์เขาวางคล้ายกันนะจากเครื่องบ็อกเซอร์เป็นวีวางขวางแต่การวางเกียร์การวางเพลาเป็นอารมณ์คล้ายๆกัน,กนเป็นระบบวีคัตวีคัตเหมือนรถยนต์เหมือนกันก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะว่าตบอยง่ห้อต่างก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันหน่อยแต่ในส่วนของตัว V85 ที่เป็น d ูอัพโของ Moto อ u z คูผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันขี่ง่ายเวย้ยคือผมเคยไปนั่งดูรีวิวเขาบอกว่ามันคือคนที่ขี่ GS ไม่ไหวรู้สึกว่า GS รถมันใหญ่ไปต้องมาขี่ตัวนี้แหละผมพอขี่ผมรู้วแบบเฮ้ยแล้ววันนั้นเนี่ยคือเราไปถึงโรงงานผมค่อมยับยับเลยนะครับตั้งแต่รถคลาสสิกยัน V85 ยันตัวที่เขาเพิ่งเปิดตัวในวันนั้นคือ V 100นะครับที่เป็นตัว V 1 0 0 m ง n d e l มเดที่เป็นตัวที่เขาเปิดตัวฉลองครบรอบ100ปีพอดีในวันนั้นเนี่ยแบบโอ้โหคือผมขนลุกมากๆเลยขนลุกหลายรอบนะเพราะว่าอะไรสไตล์ของ Mo t ต g u ซ z i เขาทำรถออกมาไม่ได้เหมือนอารมณ์เหมือนรถค่ายอื่นๆในความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าในรถหลายๆค่ายเนะี่ยทำรถออกมาในสไตล์ที่แบบ ให้คนยุโรปขี่อ่ะให้คนเมกาขี่อ่ะให้คนพวกร้อยแปดสิบขี่อ่ะพวกช็อตบอดี้อย่างเราๆนะครับอย่างพวกคนที่สูงไม่เกินหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเนี่ยอย่างผมรนะ้อยหกสิบแปดจะมีความรู้สึกเออเอาจริงผมขี่มอเตอร์ไซค์ในโลกเนี่ยผมขี่ได้ทุกรุ่นนะยังไม่มีรุ่นไหนที่ผมขี่ไม่ได้ขาไม่ถึงก็ขี่ได้ขอแค่ขาข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นแต่ลึกๆเราก็จะมีความรู้สึกแหละเออมันใหญ่เว้ยมันสูงเว้ยลึกๆนะครับแต่โอเคด้วยความที่ผมคุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์มันจะเเเเเปปป็็นนนนคคววามมมทีีีี่่่ผชิไรรรยยยบ้้ออออแลตตพ์ซ โอเคคลาสสิกคลาสสิกก็ยังเป็นสไตล์แบบรถคลาสสิกแหละแต่สิ่งที่1หนรถ V85 ที่ผมวันไปขี่วันนั้นรวมถึง v 1 0้ที่ผมไปคอมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถมันสัดส่วนมันช่างเหมาะกับคนไซส์170ยอย่างผมเหลือเกินผมมีความรู้สึกว่าเออมันไม่สูงมันไม่ใหญ่มากแล้วมันรู้สึกว่าไซซิ่งมันดูพอดีมันดูพอดีนะครับมันแบบไม่ได้สไตล์เหมือนเราไปคอมคอมรถแบบยุคยุค ยุคปัจจุบันที่แบบเหมือนเหมือน,นอิงไปทางคนยุโรปขี่มากกว่ามีความรู้สึกว่าเออผมมองว่ามอตอรซี่นี่เร็จรถออกมาให้แบบสไตล์เพราะผมไปดูจริงอะอย่างคนอิตาลีจริงก็ไซส์พอๆไซส์พอคนไทยนะผมว่าส่วนสูงมาตรฐานก็ร้อเจ็สิบพอๆกับบ้านเราเลยโอเคมันจะมีพวกสูงโปร่งก็มีแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเดินไปเดินมาในเมืมันก็คือไซส์เดียวกับผมอะผมก็รู้สึกอ๋อเขาเลยเขาเลยทำเร็จรถให้มาเหมาะกับคนไซส์แบบเหมือนเอเชียอย่างเราหรือเปล่าเพราะผมลองข้อมผมรู้สึกว่าเออ รถมันมีความรู้สึกว่ามันไซซิ่งมันพอดีกับผมมากในเกือบทุกรุ่นเลยนะครับของโมโตคุซีก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออก็วาวนะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าสไตล์โมโตคุซีคือเขาจะเป็นสูบวีวางขวางครับวางขวางงนี้ทําให้ข้อเหวี่ยงเนะี่ยจริงๆเขาเรียกสูบวีวางขวางก็จริงแต่ถ้าเกิดตามเครื่องเนะี่ยเขาจะเรียกว่าข้อเหวี่ยงวางตามแนวรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้อเหวี่ยงวางขวางเนะี่ยข้อเหวี่ยงจะหมุนไปตามหน้ารถ เพามันจะออกมาด้านหนา้นาครับแต่พอมันเป็นข้อเหวี่ยงหมุนหมุนตามแนวก็ไม่เออวะผมผมอาจจะใช้คําพูดผิดละเอาวะเอาไง่าข้อเหวี่ยงมันหมุนหมุนออกข้างรถนะหมุนออกข้างรถนะครับแล้วก็ตัวปลายข้อเหวี่ยงเนี่ยตัวที่ออกมาเป็นไฟวินเนี่ยมันออกมาด้านหลังทําให้ชุดเพาเนี่ยมันสามารถประกบกันได้เลยเลเยอร์ง่ายเลยเลเยอร์มันเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์เกียร์ธรรมดาเลยแหละที่แบบมีเครื่องต่อได้เกียร์ต่อเป็นเพา ไปเฟื่องท้ายข้างหลังเป็นหลักการเดียวกันเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆกันเลยคือข้อดีคือจุดศูนย์ทุ่งมันจะต่ําแล้วข้อดีคือการวางเลเยอร์อย่างนี้คือมันจะเป็นเลเยอร์แบบของเหลวแบบปิดหมดนะครับจะไม่มีโซ่สเตอร์ไม่ต้องมานั่งมีจารบีภายนอกแบบเหนียวเนื้อหนาคอยฉีดคอยช้าล้างหรือคอยแบบต้องมาคอยฉีดโซ่เล้ววันไปคือด้วยความที่พอเขาออกแบบาเงี้ยเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ต่อผ่านด้วยห้องชุดคัด ชุดคัดเนี่ยจะแปลกกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปอย่างมอเตอร์ไซค์จะเป็นแผ่นคัดหวีเล็กๆๆๆๆ,ๆเป็นไม่ใช่แผ่นคัดหวีจะเป็นคัดแบบซี่เล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆครับแต่นในโมอเตอร์ูซี่จะเป็นคัดหวีเหมือนในรถยนต์ถ้าใครนึกมาออกนึกไม่ออกมันคือคัดหวีเหมือนกิก๊กเหมือนกระบะเหมือนบิก๊กอัพอ่ะที่แบบพอเราถอดเกียร์ธรรมดาเราจะเจอหวีคัดเหมือนรถยนต์ที่เป็นแผ่นคัดแผ่นเดียวแล้วเป็นหวีกดคัตด,ด้วยไฮดรอลิกนั่นแหละคือเหมือนกันเลย ลองนึกภาพรถยนต์ยังคุยกันเป็นแสนโลก,กว่าจะเปลี่ยนแผ่นคัตไห้หวีเนี่ยให้คัตหวีแบบเนี้ยแผ่นคัตเนี่ยคุยกันทีหนึ่งนะครับแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คูซี่เนี่ยแรงม้าหลักไม่ถึง100ร้อยตัวเลยร้อยกว่าตัวเนี่ยก็ทางมอเตอร์คูซี่เองเขายังบอกเลยว่าแผ่นคัตชุดหนึ่งอยู่ได้ลืมอยู่ได้ยาวกว่าแผ่นคัมตมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปแล้วก็ต่อออกมาที่ห้องเกียร์นะครับแยกออกมาอีกห้องหนึ่งน้ำมันเครื่องจะแยกกันชัดเจนเลยคือน้ำมันเครื่องมีหน้าที่ชะชะลงงงภาายยยยในนนเเคครื่่่ออต์ดดดีวไมโุั ไม่โดนชุดเกียร์มันจะต่างกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่น้ำมันเครื่องเบอร์เนี่ยฉโลมมาตั้งแต่ภายในเครื่องยนต์ฉโลมแผ่นคชัชพวกคัสเปียกแล้วก็ฉโลมเข้ามาในห้องเกียร์ด้วยทําให้มันจะมีเบอร์ที่แบบเออก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์ที่แบบสำหรับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแต่ของใน Mo โตกุซี่จะเป็นหลักการเดียวกับรถยนต์คือน้ำมันเครื่องเบอร์นี้ความหนืดเบอร์นี้อยู่ในเครื่องยนต์ก็ใช้กับเครื่องยนต์เพราะมันในส่วนของห้องเกียร์ก็คือใช้เครื่าความหนืดของ เบอร์น้ำมันน้ำมันเกียร์ได้เลยส่วนคัทเนี่ยไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะมันเป็นคัทแห้งมันเป็นหวีคัทเหมือนรถยนต์นะครับที่แบบเป็นอยู่ในหัวหมูหวีคัทก็ว่านไปต่อมาที่น้ํามันเผาก็คือน้ํามันเฟืองท้ายก็เป็นน้ํามันเฟืองท้ายของมอเตอร์ไซค์หรือจริงก็คือเป็นเฟืองเป็นเบอร์ความหนืดเหมาะกับเฟืองท้ายเลยเอาง่ายๆคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายจะใช้เบอร์ความหนืดคาร์เบอร์หมด เหมาะกับการใช้งานแต่ละแต่ละประเภทเลยนะครับมันจะต่างกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่สักเบอร์เยเลลบอยู่ในน้ามันเครื่องก็ใช้รวมกันหมดฮะมันก็เป็นจุดหนึ่งคือทั้งความทนทั้งการเซอร์วิสมันอายุการเซอร์วิสจะนานและยาวกว่าแล้วก็จะมีความทนกว่ามีความทนกว่าสังเกมตมอเตอร์กูซี่แบบซื้อไปถ้าจะขับอย่างเดียวถ้าไม่ต้องไม่ต้องเซอร์วิสไม่ต้องซ่อมอะไรมากนะเพราะว่าด้วยตัวอะไหล่มันเองม,มันมีความเหนียวและทนแล้วมันมีแนวคิดเหมือนทายรถยนต์นี่บอกว่าเออเป็นอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆๆๆๆไปหมดใ่ใ มันจะไม่ได้แบบเป็นสไตล์แบบเครื่องยนต์เล็กๆรวมมันอยู่ในลูกเดียวกันเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแล้วก็อัดกันอยู่ในนั้นอันนี้คือแบบเกียร์ก็ใหญ่กับเท่าเครื่องยนต์แล้วแล้วก็ตัวเฟืองท้ายก็ใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็เลยเป็นอีกรมหนึ่งนะที่ว่าเออความเหนียวความทนแล้วที่บอกว่าพวกนี้คือมันใหญ่ก็จริงแต่มันจุดศูนย์ถ่วงมันวางอยู่ล่างหมดมันก็เลยอยู่ต่ำหมดแล้วก็พอเป็นเพาขับไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องฉีดโซ่ไม่ต้องมานั่ง มือเลอะจาระบีเลยเพราะมันเป็นจาระบีแบบปิดหมดนะครับเกาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของมอเตอร์คซี่แหละที่แบบว่าคนที่แบบโอ้โหชอบขับรถแบบเนี้ยๆทำความสะอาดแบบไม่มีจาระบีเนียวเนินนานเนี่ยก็คือเหมาะสมเลยเพราะในโลกจริงๆมอเตอร์ไซค์มีอารมณ์นี้อยู่แค่ไม่กี่รุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบสไตล์โซ่สเตอร์หมดนั่นแหละสไตล์ยูนิเวอร์แซลที่แบบเออต้องมีโซ่สเตอร์ไม่เปียกเปียกจาระบีโซ่ดีล้อเละอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้คือแบบเป็นจาระบีแบบปิดหมดซึ่งก็ เป็นรถที่ดีเลยนะแล้วเป็นเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะมีคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยเห็นมอเตอร์คุซี่ในเมืองไทยจริงๆริงโมอเตอร์เพกอย่างที่บอกโมอเตอร์เพ็กก็มีในเมืองไทยนะครับที่มีขายทั้งเวสป้าพิเลียแล้วก็พิอาร์เจโอรวมถึงตัวโมอเตอร์คุซีนะ่เนี่ยแต่เอาเลี้ยวเขาเรียกว่าจุดหนึ่งที่โมอเตอร์คุซี่เราอาจจะไม่ได้เห็นเยอะใช้คำไม่ได้แมสเป็นตลาดนิชมากกว่าไม่ได้แมสเหมือนในรถปกติคือรถทุกคันของโมอเตอร์คุซี่ จะผลิตและประกอบอยู่ที่มอเดโลหรือโรงงานที่ผมไปที่อิตาลีหมดมันทําให้รถโรงงานนั้นนะคือเขาจะไม่มีโรงงานเล็กโรงงานน้อยประกอบอยู่ข้างนอกนะครับคืออยู่ในโรงงานในสายผลิตนั้นหมดนะ่ะส่งออกมาขายทั่วโลกนะครับบ้านเรามันจะมีกาแพงภาษีเรื่องการนําเข้ารถจากยุโรปนะครับมันแพงมากๆมันเลยทําให้ราคาโมอเตอร์คซี่ในประเทศไทยอาจจะสูงกว่ารถค่ายอื่นคือเอาจริงคือด้วยความที่ มอเตอร์ไซค์90%บิ๊กไบค์หรือรถเล็ก90%ที่ขายในตลาดบ้านเราเนะี่ยมันผลิตอยู่ที่เมืองไทยหมดนะครับมันเลยไม่มีกำแพงภาษีที่มันสูงมากนะครับแต่จริงๆถ้าเรามาดูเปรียบเทียบราคาจริงผมก็มองว่าอย่างราคาที่มอโตเพ็กเปิดมอโตค u ซี่เอ่ยในหลายๆรุ่นเปรียบเทียบกับรถที่ผลิตในไทยผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากโอเคมันไม่ได้ถูกกว่าในสเกลในสเกลในราคาเขาเรียกว่าถ้าเรามาดูจริงถ้าเราดูราคาที่ยุโรปด้วยกันรถรุ่นนี้ชนกับรุ่นนี้ของมอโตกุซี ราคาที่เมืองไทยไอ้ที่ยุโรปมันอาจจะเท่ากันแต่เครทอมันเป็นรถนําเข้าจากอิตาลีมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหน่อยที่นี่คือที่ผมดูเฉลี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับแต่ถามว่ามันแพงขนาดจนโอ้โหคนรู้ขนาดไม่ใช่แบบเอยแบบว่ารถรุ่นนี้เซกเมนต์เดียวกันขายสี่แสนเป็นมอตโกซี่ต้องเป็นล้านหนึ่งมันไม่มันไม่ได้ขนาดมันก็แพงขึ้นมาแบบแสนสองแสนแบบประมาณแบบภาษีอ่ะด้วยกําแพงภาษีแต่ก็คือรถทุกคันมันประกอบจากอิตาลีนะครับ แต่ผมมองว่ามันไม่ได้แพงต่างถ้าเทียบแบบความนิชความแปลกความขลังความเป็นตำนานของโมโตกุซี่แล้วยิงผมว่าไม่ได้รู้สึกว่าแพงกว่าเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าในรถบางรุ่นเนี่ยผลิตเมืองไทยนะยังไม่ขายยุโรปนะแพงกว่าที่เมืองไทยอีกรถบางรุ่นนะผลิตอยู่ที่เมืองไทยแต่ราคาขายที่เมืองไทยยังแพงกว่าที่ยุโรปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอิงที่ราคายุโรปด้วยกันมันอาจจะอิงยากนะเพราะว่าเมืองไทยราคารถมันจะคือถึงแม้จะประกอบไทยมันก็จะมีราคา พื้นฐานเลยที่มันสูงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องภาษีคือคำวนวณจริงมันก็มีภาษีได้แหละว่านำเยิงภาษีอาจจะมีสัมภาระมีอะไรที่ทําให้ราคาสูงกว่าแต่โอเคโมอเตอร์คูซี่เองก็นําเข้ามามีภาษีภาษีนําเข้าแต่ก็ไม่ได้แพงในความรู้สึกผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแพงขนาดนั้นนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือพูดจากข้อเท็จจริงที่เราที่ผมเห็นนะคือจากราคานี่เออเออก็อย่างพวก V 7 v ซวที่ดูขายในเมืองไทยเนี่ย ถามว่ามันราคาถ้าเกิดชนกับเซกเมนต์เซกเมนต์ในรถที่ผลิตในไทยมันก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงกว่าจนรู้สึกว่าโอ้โหว้าคืืเอไว้ถ้าจัดไฟแนนก็ไม่รู้เรื่องนะครับโดยประมาณก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวในอีกคล้ายหนึ่งนะที่แบบว่ามันคือตำนานอนะ่ะตำนาน1น2ปีนะครับอย่างที่บอกว่าเสียดาดที่นวันที่ผมไปเนะี่ย2อ2พันี่วันที่จริงๆครบรอบ100ปีเขาจะชนกับวันที่1 2021ใช่ไหม100ปีเพราะว่าเขาก่อตั้ง1921ใช่ไหมแต่พอในช่วงนะั้นมันเจอสถานาการณ์โควิดพอดีก็เลยแบบเหมือนสกิปสกิปมานะครับแล้วไปในปี2021พอดีก็ยิ่งใหญ่เลยผมแบบเป็นว้าวว้าวว้าว,ว,าวมากๆใครอยากรู้มันว้าวยังไงก็ลองย้อนเข้าไปดูใน YouTube c h anel n ด D Bigby คลิปนั้นได้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวแล้วมันเก่าแก่มากเลยทีเดียว คลิปนี้ก็เป็นพอดแคสต์พูดยาวๆนะครับอย่างที่บอกว่ายาวๆเลยแหละบางคนอาจจะชอบแต่หลายคนผมจากจาก EP หนึ่งที่ทําเรื่องดูคติไปหลายคนก็ชอบนะครับวแบบเป็นสไตล์แบบพูดเรื่อยๆฟังเพลินๆนะเขาบางคนนี่อาจจะทำครัวอยู่แล้วก็ฟังผมอยู่ไปเพลินๆก็ฟังกันไปแล้วกันนะผมอาจจะแบบแวกทำคอนเทนต์ประมาณนี้ที่แบบไม่เน้นรูปภาพอย่างที่บอกว่าคําว่าพอดแคสต์ก็คือดูผมไม่ต้องดูอะ ปิดจอหรือว่าปิดหน้าทิ้งผมทิ้งไม่ได้เปิดแต่เสียงฟังไปเรื่อยๆนะครับผมว่าพยายามแบบอัดเสียงไม่ได้เอาเสียงเพลงเสียงอะไรมันรบกวนให้รู้สึกว่าแบบเสียเสียเสียบรรยากาศนะครับแบบฟังผมไปเรื่อยๆหรือบางคนนอนไม่หลับฟังผมจนหลับเลยก็มีบางคนคลิปที่แล้วมาเมนโอ้โหพี่ผมฟังพี่จนหลับเลยนะเป็นยาน,นอนหลับชั้นดีเลยก็ว่านไปนะครับส่วนในเนื้อหาเรื่องค่ายอื่นๆเดี๋ยวผมอาจจะขอรวมใน ทยอยทยอยทำออกมาแล้วกันคือต้องบอกอย่างหนึ่งคือผมอาจจะไม่ทำในสไตล์แบบว่าเอาเหมือนไปศึกษาชีวประวัติมาแล้วมาเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังมาย่อยให้ฟังอะไรขนาดนั้นแต่ผมจะเล่าในมุมมองของผมแล้วกันจากประสบการณ์ของผมที่แบบผมมีโอกาสได้ทําอย่างนั้นอย่างงูน้นแล้วมีโอกาสได้เล่นรถรุ่นนี้รุ่นนั้นอย่างเนี้ยรอบนี้คือมีโอกาสได้ไปงานฉลองครบรอบหนึง100่งร้อปีใช่ไหมครับแต่อย่าง Honda เอ่ยยามา,า ơi, ฮ่าเอ่ยโหอยากบอกว่า Honda กครับผมนี่แบบเป็นอะไรที่แบบผมโตมากับมันเลยนะฮอนด้าซูเปอร์โฟร์เลยพวกเนี้ยแบบ มีอะไรให้เล่าเยอะแต่อย่างที่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่าในมุมประวัติศาสตร์แต่เล่าในมุมของประสบการณ์ของผมละกันผ่านพอดแคสต์ของ D.Big b กนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราโด,ดยประมาณแล้วกันรู้สึกว่าพูดยาวเลยอยากบอกว่าจริงๆนี่ผมถ่ายเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกผมแบบพูดมันต้องนานลืมต่อไหม่พูดไป4ี่สิบกนาทีลืมต่อมไนนะม่มเลยนี่ผมมาพูดครั้งที่สองก็จะแบบเบ่งๆนะเอ้ยเราพูดไปหลือย,ยังนะ โอเคเรื่องราวยาวละวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าใครฟังคลิปนี้จบเหมือนบอกครั้งใต้นี้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับคลิปหน้าพอดแคสต์ครั้งหน้าสวัสดีครับ